นี่ครับคุณยายอายุ82ปีนี่กินก้อยแล้วแข็งแรงกินก้อยแล้วแข็งแรงใครบอกว่ากินก้อยแล้วจะไม่แข็งแรงนี่ผมเถียงใจขาดเลยนี่กำลังสับพวกนี่นี่กินก้อยประจำเลยนี่คุณยายอายุเท่าไหร่นะยาย82 82ป้าก้อยกินรู้ป่ะกินพวกมือเว้นเว้นมือนึงมันแสบด้วยก้อยนี่เนาะยอดเลยก้อยกินไหมผมกับมัดก้อยเนี่ยผมกับสามสี่มือกินเท่านึงมันแสบเลยนะไรเงินวันนี้ฮะเงินคนคันมือคันมือไรเงินเจ้าคันมือเจ้าหนังเจ้าเล่นหวยบ่เล่นหน่อยโอ้ยมาธรรมดาเลยเจ้าก็ตั้งสมัยเหรอย้ายบ้านเจ้าอยู่ไสยู่บ้านไหนบ้านเกิดไหมยู่ขอนแก่นยู่ขอนแก่นอยู่อำเภออย่างครับในอำเภอน่ะในอำเภอเมืองเลยบอกในอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยสามเหลี่ยมจักบอกไปสามเหลี่ยมผมบ่ฮู้จักแล้วเพราะผมอยู่กาฬสินธุ์น่ะพาดไปพาดมาผมก็ไปสามเหลี่ยมพาดไปพาดมามันก็เป็นไปเออตับมากินบ่ยายท้องปวดท้องปวดด้วยตับอ่ะกินแบบกินสดๆไหมแบบว่าต้องกินแบบว่าต้องกินไส้ลาบแบบซอยกินเลยไส้กินบ่ซอยจั่วท้องปวดยายบอกข้อเดียวกันเลยยายผมเคยมาเฮ้ยบ่เผ็ดเด้อยายเนี่ยบ่ต้องเผ็ดหลายดอกขมมาย่ากินทมอยู่ป่ะเด้อบ่ขมบ่เกียขัดบ่ขมมันบ่แซ่บป่ะแซ่บกินผู้เดียวหรือกินกับใครนี่ผู้เดียวใส่เหลี่ยมหน่อยบ่ใส่แม่เฮ้ยใส่เหลี่ยมน้ำย่ากับใส่แม่นลาบเนื้อกับลาบหมูมากินลาบหยังลาบเนื้อมากกว่าบ่แซ่บเนื้อแซ่บกว่าเนาะขัดแม่นขาใหม่ๆอยู่บ้านเฮาเนาะย่าเนาะโอ้ยเขาส่วนไปเรื่อยจ้ะผู้ใดบาดข้าวโค้งก่อนเอาขาแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มไปพร้อมมานะเออไปย่ายมาสัตว์ไปของเขาป่ะนี่ไปเขาก็ซ้อยมากอ่ะโอ้โหยิ้มอยู่หันแล้วอ่ะเฮ้ยไปสองเข้าไหมเข้าป่ะนายเออนั่นแหละเฮ้ยขนาดสามมันจะแสบน้อยย่ายนะนี่ผมตักใส่งั้นใส่เรียบร้อยแล้วเออใส่แล้วไปเขียวฮะมันเขียวน้ำลายไหลเนาะ